ณตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ในซีพีแรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องนึกถึงชื่อพี่สาธิตมาอันดับหนึ่งคนแรกเลยครับเราต้องจากบ้านครับเราสอบอะไรไม่ติดเลยทำไมเราชีวิตถึงแย่ขนาดนี้ ผมเกเรจนไม่เคยเรียนหนังสือเลยครับแล้วเราส่งเสริมเขาอ่ะเวลาเขามีอาชีพเขาก็จะมีความสุขแล้วก็หาเงินได้ดีแล้วเขาก็ทำได้ดีสวัสดีครับพี่สาธิตครับสวัสดีครับครับไม่ได้เจอพี่นานเลยสบายดีครับพี่ครับสบายดีครับก็พอดีมีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่สาธิตนะครับก็เลยอยากจะพูดคุยตามภาษาของพี่ๆน้องๆครับพี่ว่าณตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ในซีพีแรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องนึกถึงชื่อพี่สาธิตมาอันดับหนึ่งคนแรกเลยครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าผมเก่งกลยุทธ์ครับตั้งแต่เด็กๆไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้จักหรอกแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันจะเป็นฮาโลเอฟเฟกต์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อปี2546เนี่ยครับCPLAM เองเนี่ยก็ทำTQM แล้วก็ต้องการที่จะส่ง TQA แล้วก็ให้ผมดูแลทางด้านหมวดที่2ก็คือหมวดกลยุทธ์ครับก็ผมทำตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นตัว represent เลยหรือเปล่าว่ามันก็ไม่เคยมีใครมาทำกลยุทธ์นอกเหนือจากผมก็เลยอาจจะมองว่าก็เลยยกตำแหน่งนี้ให้ผมหรือเปล่าก็เป็นเหมือนกับ halo effect ว่ามองคุณสมบัติผมที่ผมอาจจะทำได้หลายอย่างนะกลายเป็นว่าเป็น signature ว่าพอมีงานต่อมาก็เลยทำแต่ว่าผมอาจจะเหมาะก็ได้นะครับไม่นั้นพอทำไปแล้วเนี่ยคนที่มันไม่ใช่มันควรที่จะหลุดออกจากกรอบถูกมั้ยครับแต่ว่าตอนที่ปี2548เนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกลยุทธ์เท่าไหร่แต่ว่าเคยเรียนมาเหมือนกันปี2548เนี่ยเราก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วนะว่าวิธีการทำกลยุทธ์แบบสากลเขาทำยังไงศึกษาแล้วก็มาปรับปรุงในงานไปเรื่อยๆแต่ก่อนนั้นเราไม่มีหน่วยงานกลยุทธ์เราก็ช่วยกันทำเอาทุกคนหลายๆหน่วยงานมาช่วยกันทำก็จนวันหนึ่งมันเริ่มเข้าที่มันก็เลยจัดเป็นองค์กรได้จัดเป็นออร์แกไนซ์ใหญ่ขึ้นมาได้มันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผมก็สนใจด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะวางโพสิชันตัวเองยังไงดีสมมติว่าถ้าเกิดเราจบมาใหม่เรายังไม่มีอะไรเลยยังโนเนมอยู่เลยเราจะวางโพสิชันของตัวเองเนี่ยอย่างไรดีเพราะว่าเราอยากจะให้เขามองเราด้านใดเราก็คือจะต้องเข้าไปที่จุดนั้นโพสิชันนั้นอย่างถ้าเกิดอย่างผมเขาบอกว่าเอ๊ะนี่ถึงกลยุทธ์ก็นึกถึงหน้าผมอาจจะเข้าไปอยู่ในโพสิชันนั้นจริงๆแล้วก็ไปศึกษาเรื่องนั้นจริงๆมันทำให้คนอื่นดูว่าก็เลยมอบหมายหน้าที่นี้ให้ผมซะเลยมันก็เลยเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าเหมือนกับบ้านเอ็มอ่ะเอ็มลองล้างจานทุกวันดูเดี๋ยวมีหน้าผมจึงได้รับหน้าที่นี้ได้รับหน้าที่นี้งั้นพอเห็นเอ็มเนี่ยคนทั้งบ้านเลยเนี่ยก็จะทิ้งจานไว้ให้เอ็มล้างครับอันนั้นคือซิกเนเจอร์เลยว่าเห็นหน้าเอ็มแล้วก็เป็นล้างจานผมเข้าใจแล้วอยากจะให้พี่สาธิตแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะแบบเพิ่งจบใหม่พี่มีวิธีที่จะแนะนำน้องๆที่จะเริ่มเก็บเงินแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวหน่อยไหมครับพี่ผมมองว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยมีการลงทุนตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยนะมันเป็นการลงทุนพ่อแม่ก็เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่รวยก็เท่ากับเราก็รวยด้วยช่วงแรกๆของชีวิตเลยเนี่ยการเล่นก็เป็นการลงทุนนะครับการเล่นทำให้สมองเราพัฒนาขึ้นก็จะมีปัญญาขึ้นมาได้ใช่ไหมครับการเล่นการเรียนการทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการลงทุนแบบหนึ่ง
งั้นถ้าเกิดผมแบ่งเรื่องการลงทุนเนี่ยคร่าวๆสมมติว่าผมลงทุนทางด้านปัญญาและความรู้อันนี้เนี่ยเราลงทุนได้ตั้งแต่เด็กๆอย่างลูกเราก็เหมือนกันเราลงทุนหาตัวต่ออะไรที่มันพัฒนาไอเดียความรู้หรือว่าพัฒนาจินตนาการอันนั้นก็คือเราลงทุนให้ลูกเพื่อลูกจะได้มีทรัพย์สินทางด้านปัญญาทรัพย์สินทางด้านความรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องการลงทุนตัวหนึ่งนะเหมือนกับเด็กจบใหม่ก็เหมือนกันลงทุนตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าปัญญาอาจจะคงที่แล้วความรู้อาจจะหาได้งั้นการอ่านหนังสือการไปคุยการไปค้นคว้ามันก็จะได้ความรู้มาเป็นของเราอันนี้ก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งหรือว่าเราไปฝึกอบรมรเราไปเรียนรู้ที่อื่นๆเรายอมจ่ายตังค์แล้วเอาตังค์ไปแลกความรู้มันก็อยู่ในสมองของเรามันเป็นองค์ความรู้ของเราเราก็เป็นภูมิปัญญาของเราชนิดหนึ่งก็จะเป็นทรัพย์สินตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยหน้าตาเนี่ยหน้าตาพ่อแม่ให้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยบางคนเนี่ยยากจนมีหน้าตาดีเขาเป็นดาราได้เขาก็รวยได้บางคนหน้าตาไม่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีก็ทำได้อันนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะเป็นทรัพย์สินได้นะอีกอันนึงก็คือที่เรามักจะพูดถึงกันเลยก็คือทรัพย์สินทางด้านวัตถุในเมื่อเราเอาแรงงานมาแลกเป็นเงินแล้วพอได้เงินส่วนหนึ่งเราก็แบ่งว่าเราจะใช้จ่ายเท่าไหร่เราทีนี้พอเงินเหลือครเราก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพราะเงินตัวก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่ เราคิดว่ามันเป็นเงินออมออมทรัพย์เล่นหุ้นเล่นทองคำซื้ออสังหาจริงๆมันมีหลากหลายมากเลยนะในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยสามารถทำอะไรได้เยอะแยะเลยเงินก้อนเนี้ยเพียงแต่ว่าเราจะไปลงตรงไหนดีให้เหมาะกับเรามันไม่ใช่เหมาะกับเราซะทุกอย่างนะบางคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วยนะสมมติว่าผมไปซื้ออสังหาแล้วผมไปซื้อที่ดินที่ถูกตั้งทิ้งไว้อีก3ปีมีถนนตัดผ่านเขากลายเป็นได้กำไรอีกไม่รู้กี่เท่าตัวเลยอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอันนี้เป็นความโชคดีเป็นโชคชะตาแล้วถ้าเกิดคนไปเรียนแบบเนี่ยไปซื้อเขาไปซื้อ50ปีไม่มีถนนเลยมันอยู่อย่างนั้นน่ะกลายเป็นอดจนละเอียดเลยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาอย่างเงี้ย คือเราจะบอกไม่ได้ว่าลงทุนอะไรดีอะไรได้ดีกันมันต้องดูจังหวะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะมีวิธีการเลือกยังไงว่าเลือกจังหวะไงว่าจะลงทุนทองจะลงทุนหุ้นจะอันนี้ผมว่ามันต้องศึกษาเนี่ยปัจจุบันสมมติทุกอย่างคอร์รัปต์เศรษฐกิจคอร์รัปต์อย่างเงี้ยอะไรต่อไปนี้เนี่ยจะโตที่สุดคงไม่ใช่เงินฝากแน่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปลงตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะได้เยอะกว่าคนอื่นอ่ะมันเป็นแค่โอกาสนะแต่มันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้นะบางทีจะพูดยากว่าเราจะลงทุนอะไรดีหรือไม่อะไรดีมันขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพกับความรู้ของเราครับงั้นเราควรที่จะต้องไปศึกษาครับถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราอย่าไปถามคนอื่นมากนะครับเราต้องศึกษาด้วยตัวเองเราต้องมีภูมิความรู้ของตัวเองครับถ้าเราเล่นบอกว่าโอ้ตอนนี้เรามีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วเราอยากจะทำอะไรให้มันงอกเงยดีขึ้นมาแล้วผมก็ไปเดินเที่ยวถามคนนู้นที่ลองนึกดูนะถ้าเราไปถามเด็กนักเรียนเราก็จะได้คำตอบอีกแบบครับเราไปถามแม่บ้านเราก็จะได้คำตอบอีกแบบเราไปถามนักเก่งกำไรพวกเล่นหวยเล่นพนันมันก็จะได้อีกแบบนึงครับแล้วเราไปถามนักวิชาการมันก็ได้อีกแบบนึงแล้วเราเป็นแบบไหนครับใช่ไหมงั้นผมเลยไม่อยากบอกว่าผมจะแนะนำอะไรมันต้องเหมาะกับบุคลิกภาพของเรามีความรู้ของเราแล้วต่อไปการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวจบมันเป็นการลงทุนไปเรื่อยๆอาจจะตลอดชีวิตงั้นจะไปถามคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาคงไม่มานั่งเฝ้าเราอยู่ตลอดชีวิตหรอกใช่ไหมเขาก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาตลอดชีวิตของเราประมาณนั้นผมว่าก่อนจะสำเร็จด้านไหนก็อาจจะต้องเรียนรู้บางคนก็เหมือนที่พี่สมจิตเคยบอกอะ
ที่เจ็บมาเยอะโดนมาเยอะคือแล้วยังเจ็บอยู่กว่าจะถึงทุกวันนี้ได้แบบนี้ใช่ไหมครับพี่เจ็บนิดๆหน่อยๆก็พอไม่หยุดมันคือถ้าเกิดคนเจ็บตลอดเนี่ยคือคนที่ไม่เรียนรู้เพราะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยต้องรับรู้รับรู้ปัญหาพอเรารับรู้แล้วเนี่ยมันจะมีโปรเซสของว่าพอเรารับรู้แล้วเนี่ยมันจะต้องถูกทำให้เกิด problem แล้วเราถึงจะเรียนรู้แล้วเราก็จะต้องบอกว่าการแก้ปัญหานั้นน่ะเราจะทำยังไงครั้งที่2เราต้องไม่พลาดแต่ถ้าพลาดครั้งที่2ครั้งที่3ต้องไม่พลาดพลาดครั้งที่3เนี่ยกระบวนการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเนี่ย fail นะโอเคอันนี้ก็คือในสมมติว่าอันนี้พี่สาธิตพูดถึงเงินที่มันเหลือแล้วสมมติว่าถ้าเงินที่มันไม่เหลือไม่แน่ใจว่าในสถานการณ์ชีวิตที่ผ่านมาสมมติส่วนใหญ่คนที่ทำงานใหม่ๆเนี่ยจะเจอก็คือเงินเดือนมันไม่พออย่างเงี้ยพี่มีวิธีอะไรแนะนำไหมว่ามันจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะเมนเทนคือบริหารมันนี่ก็คือบริหารจัดการของหนี้สินอะไรพวกนี้ครับพี่ผมเคยทำตอนที่ผมทำงานสักพักหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ใหม่ๆนะตอนทำงานใหม่ๆผมก็ไม่เคยคิดเก็บเงินเหมือนกันนะพอผมทำงานได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมมีความคิดว่าผมจะต้องซื้อบ้านผมอยากได้บ้านในขณะที่เงินเนี่ยมักจะเหลือแบบเหลือจำกัดแล้วแล้วก็ซื้อบ้านเงินจะเริ่มไม่พอใช้ละผมเคยทำบัญชีตัวเองเหมือนกันว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยรายรับเราเท่าไหร่แล้วเราจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างมีแคตตากรีอะไรบ้างถ้าต้องจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าเช่าค่ากินมีอะไรบ้างค่าอุปโภคมีอะไรบ้างค่าน้ำค่าไฟเราลองลิสต์มาแล้วเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดมันติดลบจริงๆนะเราต้องกลับไปดูมันก็จะมีรายได้เราเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดเราเพิ่มไม่ได้เราก็มาดูรายจ่ายไหนที่เราจะลดได้บ้างคือยังไงถ้าเราทำแล้วเนี่ยแล้วเรามีความคิดที่จะทำมันจริงๆนะไม่ว่าจะเพิ่มรายได้จะลดรายจ่ายเนี่ยมันยังไงก็ต้องสำเร็จถ้าเรารู้อยู่ตัวเลขเราประมาณการได้ครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างหนึ่งก็คือเราอย่าไปใช้จ่ายจนแบบจนไม่เหลืออะไรเลยนะจนเป็นเนื้อติดมันเลยนะจนชนิดว่าผมไปงานร่วมกับเพื่อนๆไม่ได้เลยอ่ะจะใส่ซองร้อยหนึ่งผมคิดแล้วคิดอีกอย่างเงี้ยเราไม่ควรทำนะถ้าเกิดทำขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราไม่สุขเท่าไหร่วิธีคิดอีกวิธีก็คืออย่ายืมถ้าคิดว่ายืมได้ง่ายอ่ะจะติดนิสัยแล้วมันจะติดไปอย่างนี้เรื่อยๆจนทำให้คนอื่นมองภาพพจน์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือว่าเราตั้งภาพพจน์เป็นแบบนั้นก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นภาพพจน์แบบอยากให้คนอื่นดูดีเนี่ยผมแนะนำว่าอย่ายืมอย่ายืมคนอื่นต้องยืนด้วยขาตัวเองเท่านั้นถ้าไม่ใช่ในของเรื่องงานเนี่ยครับของพี่สาธิตเนี่ยมีวางแผนกลยุทธ์หรือว่าวางแผนในชีวิตที่ว่าต้องวางเป็นระบบตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหรือว่าตั้งแต่ตอนเรียนตั้งแต่ทำงานครับอยากแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยครับพี่ถ้าแนวคิดเชิงระบบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจำได้ครับคล้ายครับคาว่าทุกครั้งที่จะต้องทำอะไรเนี่ยครับสมัยก่อนไม่มีคำว่า mind mapping นะผมจะคิดเป็นแบบไทม์ไลน์ว่าจะเรียงลำดับการทำงานแบบไทม์ไลน์หรือพูดแบบไทม์ไลน์หรือการทำแคตตากรีในสมองเลยว่าแคตตากรีไหนถ้าเกิดเราจะพูดเรื่องนี้มันมีกี่แคตตากรีแล้วกี่แคตตากรีมันจะต้องพูดเรื่องอะไรบ้างแตกตอนนั้นเนี่ยลักษณะการคิดเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตัว mind mappingแล้วตอนหลังมาก็เลยลองไปเรียน mind mapping ก็คล้ายกันนะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่แน่ใจว่ามันเป็นบุคลิกของคนหรือเปล่านะเพราะว่าคนเราเวลาเจอเหตุการณ์อะไรสักเหตุการณ์หนึ่งเขาจะต้องมีปัญหาเหตุการณ์นั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเขาจะต้องกลับไปคิดถูกไหมพอเขากลับไปคิดเขาจะแก้ปัญหาครั้งต่อไปอย่างไรงั้นอันเนี้ยมันเหมือนกับความเป็นซิสเตมติกเนี่ยมันเกิดจากการแก้ปัญหา
นั้นแต่ละคนมีไอเดียในการว่าจะกลับไปแก้ปัญหาครั้งต่อไปจะทำยังไงดีงั้นเราจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าจะต้องมีวิธีคิดยังไงอันนั้นน่ะก็เป็นมานานนะก็ถือว่าเป็นมาจนจำไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่คือตอนผมสมัยเรียนเนี่ยคือเราเรียนเนี่ยเราฟังกับครูคือคนเดียวกันเรียนห้องเดียวกันแต่ว่าพอเลคเชอร์ออกมาแล้วเลคเชอร์ของคนเนี้ยมันอ่านแล้วมันเข้าใจมากกว่าคุณสาธิตเป็นแบบนั้นไหมครับก็คือได้เป็นเหมือนว่ามีเพื่อนขอยืมเลคเชอร์ไปซีล็อกไป มีบ้างครับตอนเล็กๆอ่ะครับผมเกเรจนไม่เคยเรียนหนังสือเลยใช้กลยุทธ์อะไรที่ว่าไม่เข้าเรียนแล้วสามารถที่ผ่านตรงจุดนั้นมาได้มั้ยตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยเนี่ยพ่อผมเสียตอนอายุที่ผมประมาณ4ขวบแม่ผมมีลูก6คนทุกคนเนี่ยก็เฮียวเฮียวทั้งนั้นนะตอนโตก็ผม4ขวบแล้วคนโตจะสักเท่าไหร่ผมเป็นคนเล็กผมไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะมีอนาคตไม่เคยเลยผมจบป.7อ่ะแล้วก็ไปเจออาจารย์แล้วอาจารย์บอกมีคนนี้ด้วยเหรอในโรงเรียนคือ7วันน่ะผมไปอาทิตย์นึงเนี่ยผมเผลอไปโรงเรียนวันเดียวแล้วรอดออกมาก็คะแนนไม่ดีเท่าไหร่จนพี่ชายผมเนี่ยดูว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเกย์มากอ่ะจับผมไปอยู่ม.1ตอนนั้นมันเปลี่ยนจากม.1เป็นม.1ครับคือผมมาต้องเรียนม.1ม.1ก็คือจบป.7แล้วก็ต้องม.1ม.1ใช่ก็เทียบเท่าม.2อืมครับเขาก็เลยจับไปอยู่ม.1ไปอยู่โรงเรียนลำลูกกาตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ยังแย่ๆอยู่เหมือนกันนะพอเริ่มเรียนม.1เนี่ยรู้สึกเรื่องเศร้าๆมาประดังอยู่ในชีวิตเนี่ยเราต้องจากบ้านครับเราสอบอะไรไม่ติดเลยทำไมเราชีวิตถึงแย่ขนาดนี้ครับมันต้องมีอะไรกระทบจิตใจผมเหมือนกับว่าพฤติกรรมคนเรามันอยู่จุดเนี้ยถึงจะมีอะไรมาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เกินยอมรับได้ในชีวิตนะพอผมนึกขึ้นว่าเอ๊ะช่วงนี้มันไม่ใช่ละผมก็เลยจะต้องกลับมาเรียนหนังสือผมก็เลยมาช่วงม.1 ม.2 เนี่ยผมก็เริ่มเรียนหนังสือแล้วก็สปีดจริงๆอ่ะช่วงนั้นเนี่ยที่เรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งอะไรเลยแล้วก็สตาร์ทตั้งแต่นั้นเพราะว่าผมเหมือนกับเริ่มที่จุดสูงที่จุดนั้นจริงๆที่ผ่านมาแทบไม่เคยเรียนหนังสือเลยช่วงม.1 ม.2 ม.3 ผมก็สปีดตัวแล้วก็ย้ายโรงเรียนย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้วก็สปีดตัวไปเรื่อยๆจนผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดการเรียนรู้ไม่ได้ทุกวันนี้ผมก็ยังต้องอ่านหนังสือทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรทุกอย่างผมต้องอ่านเพราะมันมีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆเราลงทุนน้อยกว่าคนอื่นเราต้องมาลงทุนให้มากกว่าคนอื่นในวัยที่มันแก่แล้วอะแก่กว่าคนอื่นในฐานะที่พี่สาธิตเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นคุณพ่อรุ่นพี่ด้วยครับอย่างนี้พี่สาธิตมีอะไรที่จะแนะนำเรื่องของการบริหารชีวิตครอบครัวว่าเราจะบริหารยังไงบริหารภรรยานี่บริหารไม่ได้เพราะโดนบริหาร บริหารลูกยังบริหารได้เพราะเราวางแผนชีวิตให้ลูกเราพอทำได้นะพอทำได้ยังไงก็คือตั้งแต่เขาเล็กๆมาเนี่ยเราสามารถปั้นอนาคตที่เขาจริงๆเนี่ยเราไม่รู้จะถูกหรือผิดนะถ้าไปปั้นอนาคตเขาเราต้องมองดูว่าพฤติกรรมเขาต้องการเป็นอะไรจุดเด่นของเขาคืออะไรแล้วเราต้องส่งเสริมจุดเด่นนั้นถ้าเราอยากให้เขาเป็นวิศวกรสมมติเขาอยากจะรักในอาชีพวิศวกรเราลองซื้อตัวต่อตัวโรบอทตัวอะไรมาให้เขาเรียนเลขอะไรเยอะๆถ้าเกิดพฤติกรรมนี้เขาใช่ก็แสดงว่าเขาไปเรียนได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่วันเขาอยากจะวาดรูปอยากจะจินตนาการอะไรเยอะๆเราก็ไม่ควรที่จะไปบังคับให้เขาไปทางนั้นใช่ไหมเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครเป็นเป็ดทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างหนึ่งไม่มีโพซิชันนิ่งของตัวเองเลย
งั้นแล้วเขาไปทำงานที่ไม่ได้รักเขาก็จะไม่มีความสุขด้วยงั้นเขาต้องพยายามดูว่าลูกต้องการอะไรแล้วเราเป็นคนส่งเสริมเราเป็นคนหาให้เขาแค่นั้นก็พอและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาเขาเพราะว่าเด็กไม่มีทางที่จะ maturity ได้ถึงขนาดว่าเขาคิดเองได้งั้นโดยทั่วไปเลยมนุษย์เนี่ยต้องการคำแนะนำต้องการกำลังใจมันจะต้องมีสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาครับประมาณนี้ซึ่งผมตอนนี้บริหารภรรยาผมก็บริหารได้ก็คือทำตามภรรยาทุกอย่างครับดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีผมจะไปทำตามแต่ว่าเรื่องของลูกก็น่าสนใจคือตอนนี้ผมก็คิดคล้ายๆพี่แต่ว่าคือเรากำลังต้องหาสิ่งที่เขาถนัดอยู่ตอนนี้ครับอาจจะด้วยวัยเขายังเล็กด้วยผมก็เลยมองว่าดนตรีกีฬาภาษาสามอย่างเนี่ยผมลองดูลองซื้อแบบเปียโนเล็กๆอันละไม่กี่ตังค์มาให้ลองดูก่อนชอบไหมพาไปลองเล่นกีฬาดูชอบไหมคือพยายามหาจุดที่เขาชอบก่อนครับก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าคือเรื่องของการเรียนมันก็พอเรียนจบมาแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเวลาที่มาทำงานจริงๆผมว่า3อย่างเนี่ยถ้ามีมันจะเป็นฟังก์ชันเสริมครับก็ลองหาไปเรื่อยๆว่าเขามีจุดที่เด่นอะไรแล้วจุดเด่นนั้นน่ะสามารถประกอบอาชีพได้ครับแล้วเราส่งเสริมเขาเวลาเขามีอาชีพเขาก็จะมีความสุขแล้วก็หาเงินได้ดีแล้วเขาก็ทำได้ดีความสุขในชีวิตดีกว่าถึงแม้เขาจะหาเงินได้ล้นพ้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีความสุขชีวิตเขาก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานไม่ยาวไม่มีความสุขไม่มีคุณภาพชีวิตเพราะว่าอาจจะต่างจากรุ่นก่อนหน้าเรารวมถึงรุ่นของพี่แล้วก็ของผมครับก็คือเราเรียนเราอาจจะความคาดหวังก็คือต้องส่งเงินกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคือลูกของรุ่นเราเนี่ยผมว่าขอเขาไม่ต้องส่งเราขอแค่เขาไม่ต้องเขาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องมาขอเราก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าเราอาจจะคิดผิดก็ได้นะนะครับเราต้องให้เขาเลี้ยงเราต้องให้ความหวังเขาว่าเขาต้องมาเลี้ยงเราข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเขาจะได้รับผิดชอบมีความกตัญญูใช่ไหมแล้วก็ข้อที่สองเขาต้องประสบความสำเร็จแล้วต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยไม่ใช่เอาแต่ตัวเองรอดลองฝากไว้นะถ้ามีลูกไม่ใช่ไปบอกลูกว่าพ่อไม่ต้องการอะไรหรือว่าให้เลี้ยงตัวเองรอดก็พอแต่ว่าเขาเองเนี่ยเขามีเราเขาจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วต้องเลี้ยงเราด้วยแล้วถึงวันนั้นเราไม่เอาเงินเขาหรือไม่เอาอะไรจากเขาก็ไม่เป็นไรพอพูดถึงเรื่องลูกเนี่ยกับเด็กที่ทุกๆวันนี้ครับเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วครับพี่มีแนวทางหรือว่ามีอะไรที่จะมาแชร์ให้น้องๆได้ไปทำครับว่าเราจะมีการปรับตัวหรือว่ามีการทำอะไรกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบทุกวันนี้ครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีถ้าเรามองให้ดีนะมันมีอยู่สองส่วนนะถ้าเกิดผมคิดแบบแยกๆส่วนดูนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนฝุ่นมันพัดมาแล้วมันก็ผ่านไป อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วเขาบอกว่าเขาจะอยู่ฝังอยู่กับการทำงานฝังอยู่กับชีวิตประจำวันเรางั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราจำเป็นต้องไปตามกระแสให้ได้ถ้าเกิดมันรู้ว่าเป็นใช้ในชีวิตประจำวันคือถ้าเกิดเราไม่ชอบเทคโนโลยีเราหนีเทคโนโลยีเราก็จะถูกมองว่าเราเป็นไดโนเสาร์ครับยังไงเราก็ต้องเข้าไปหาเทคโนโลยีให้ได้เราต้องมีใจรักมันเรื่อยๆการที่มีใจรักเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานเนี่ยเราจะรักมันลงหรือเปล่ามันก็คงรักไม่ได้เพราะมันเรียนรู้ยากครับงั้นเราควรที่จะไปเรียนพื้นฐานจริงๆเลยนะว่าเทคโนโลยีตัวนี้สร้างขึ้นมายังไงสร้างมาทำไมประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปศึกษาการใช้งานของมันผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเราคิดแบบนี้เราทำแบบนี้เราจะทำให้การดำเนินชีวิตของเรากับเทคโนโลยีมันอยู่ด้วยกันอย่างแบบแยกกันไม่ออก
ครับแต่ถ้าเกิดมองว่าคนแก่แล้วแก่แล้วไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่นะมันไม่จำเป็นต้องคนแก่หนีเทคโนโลยีมันสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่เขามองเห็นประโยชน์มันไม่ได้เกี่ยวกับเจเนเรชันมันเกี่ยวกับอุปนิสัยมากกว่าผมเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเด็กบางคนเองก็ไม่ชอบไม่สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีได้เป็นผู้ใช้อย่างเดียวใช้แล้วก็หายไปใช้แล้วก็หายไปมันอันนั้นน่ะถ้าเกิดเขาเป็นแล้วหายไปเป็นแล้วหายไปเทคโนโลยีที่เขาใช้อยู่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตเขาเลยนะครับเพราะมันใช้แล้วหายไปแต่ถ้าเกิดเขารู้เทคโนโลยีลึกๆอย่างว่าอะไรจะมาในอนาคตเช่นบล็อกเชนเชนทางด้านการเงินถ้าเราเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้กับมันแล้วว่ามันเป็นยังไงวิธีการทำงานยังไงแล้วอีกหน่อยมันจะมีประโยชน์อะไรเราก็พยายามศึกษาแล้วเราก็เป็นเร็วกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ศึกษาเขาไปแค่เป็นคนใช้แอปพลิเคชันก็คือต้องรู้ว่าเทคโนโลยีที่มันมีขึ้นมามันเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะแล้วก็เข้าไปแล้วมีความจำเป็นที่เราต้องไปตามไปอัปเดตของเทคโนโลยีตลอดเลยไหมพี่อย่างเช่นโทรศัพท์บางอย่างมันดูแล้วมันไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับมันเปลี่ยนโมเดลบางทีก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นมาเลยนะอาจจะมีความละเอียดของกล้องถ่ายรูปมากขึ้นอย่างเงี้ยผมมองดูว่าคือเรารู้ว่ามันถ่ายรูปแล้วพิกเซลมันเยอะขึ้นมันมากขึ้นมันละเอียดขึ้นมันชัดขึ้นไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินแพงๆก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมาะสมมติว่าผมไม่เคยถ่ายภาพที่จะไปติดโปสเตอร์ที่บนกำแพงใหญ่ๆเลยเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อละเอียดมากแต่ผมรู้ว่ามันถ่ายรูปแล้วมันสวยแค่ไหนก็พอแล้วก็ไปถ่ายรูปร้านในร้านแล้วถ่ายฟรีแล้วเดินออกมาก็พอรู้แล้วว่ามันทำงานยังไงก็แค่นั้นไม่ต้องไปจ่าย 4-5 หมื่นครับเพราะว่าส่วนที่แพงขึ้นมาส่วนที่ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเราแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาครับมันแล้วแต่คนนะครับถ้าเกิดมีความสุขในการจ่ายเงินแล้วซื้อแล้วได้ความละเอียดของกล้องแล้วภูมิใจมากเลยก็ซื้อไปเถอะเพราะว่าซื้อความภูมิใจซื้อความสบายใจซื้อเอาเงินซื้อไปเถอะครับพอตายไปแล้วก็เอาเงินใช้อะไรไม่ได้ก็อยากจะซื้อก็ซื้อผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรซื้อนะครับพี่ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจใช่ครับสุดท้ายอยากให้พี่สาธิตฝากอะไรถึงน้องๆครอบครัวซีบิแลมหน่อยจริงๆไอ้เรื่องฝากเนี่ยนะฝากยากมากเลยอ่ะเพราะว่าแต่ละคนมันมีความต้องการ108,900ครับผมก็เลยไม่อยากฝากดีกว่าถ้าเกิดมีอะไรอยากจะคุยกับผมก็มาคุยได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะฝากแบบรวมๆนะครับก็คือให้พยายามทำตัวดีที่สุดอย่าทำความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสสาธุพระพุทธเจ้าใช่ทำความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็ต้องขอบคุณพี่สาธิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงอยากจะคุยกับพี่สาธิตอีกครั้งหนึ่งครับพี่เพราะว่าวันนี้เวลาอาจจะไม่พอครับพี่ครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่สาธิตมากครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ